ภาษีมรดกค่ะยิ่งถ้าเป็นโอ้โหเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็ต้องดูเม็ดเงินกันหน่อยยังซัมซุงทายาทของซัมซุงเนี่ยจ่ายภาษีมรดก12ล้านล้านวอนนะคะน่าสนใจนะคะบริษัทซัมซุงกรุ๊ปค่ะก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ออกมาแถลงนะคะว่าครอบครัวของนายอีคุนฮีอดีตประธานบริษัทผู้ล่วงลับจะต้องจ่ายภาษีมรดกกว่า12ล้านล้านวอนหรือกว่า 3.38 แสนล้านบาทโดยจะแบ่งค่ะการจ่ายภาษีมรดกเป็น6งวดนะคะก็คือเดือนนี้เริ่มจากเดือนนี้ภาษีมรดกดังกล่าวเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่อดีตบอสใหญ่เนี่ยได้ทิ้งไว้นับเป็นการจ่ายภาษีมรดกที่มากที่สุดครั้งหนึ่งนะคะของเกาหลีใต้และโลกเลยทีเดียวทางด้านของนายอีคุนฮีเนี่ยนะคะอดีตประธานของซัมซุงเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยค่ะที่สุดในเกาหลีใต้เขาเพิ่งจะเสียชีวิตนะคะไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเองขณะที่อายุ78ปีหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานหลายปีและก็ทิ้งมรดกเอาไว้ราวๆ22ล้านล้านวอนหรือประมาณ 6.2 แสนล้านบาททั้งหุ้นนะฮะในบริษัท Samsung Electronics หุ้นบริษัท Samsung Life นะคะ Samsung C&T รวมถึงอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้เขายังสะสมวัตถุโบราณงานศิลปะที่น่าจะมีมูลค่าประมาณ 2-3 ล้านล้านวอนโดยของสะสมในการครอบครองนะคะของอดีตบอสใหญ่เนี่ยนะคะมีสักประมาณ 23,000 ชิ้นถูกนำไปบริจาคเพื่อช่วยลดภาษีที่ทายาทเนี่ยนะคะจะต้องจ่ายแก่รัฐของสะสมที่ทายาทจะบริจาครวมไปถึงวัตถุโบราณที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ14ชิ้นจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเกาหลีใต้ส่วนงานศิลปะของจิตรกรชื่อดังนะฮะอย่างมาร์กชากาลปาโบปิกัสโซนะคะโกรธโมเน่เนี่ยก็จะบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาตินอกจากนี้ค่ะครอบครัวเขาเนี่ยยังต้องบริจาคเงินอีกประมาณ1ล้านล้านวอนสำหรับด้านสาธารณสุขซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจะนำไปใช้ในการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางนะคะเกี่ยวกับโรคติดต่อเกาหลีใต้เนี่ยเขามีกฎหมายค่ะเป็นกฎหมายภาษีมรดกที่เข้มงวดแล้วก็มีอัตราภาษีที่สูงส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินมหาศาลจากทายาทนะคะซึ่งรวมถึงนายอีแจยองรองประธานบริษัท Samsung Electronics ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกจำคุกในข้อหาติดสินบนช่อโกงและความผิดอื่นๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ